จะกัดคุกกี้อ่ะเออซึ่งแบบเฮ้ยตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อเว้ยพี่ก็แบบพี่ก็ตกใจว่าแบบโหคุกกี้เรามันน่ากินขนาดนั้นเลยเหรอวะเออแล้วแบบมันคือพอใส่แล้วอ่ะพี่เดินออกไปอีกประมาณแบบ200เมตรอ่ะมีรถบรรทุกอ่ะขับมาใช่ขับมาแล้วเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่เห็นพี่นะเกือบสอยแล้วเออแต่เห็นคุกกี้พี่เลยแบบเฮ้ยนี่เลยเบี่ยงเว้ยเล่าเหมือนกันถ้าผมให้คุกกี้นะว่าเดี๋ยวสมมติพรุ่งนี้ผมให้คุกกี้ไปพอไปปุ๊บเดินปุ๊บคนแบบคนเห็นว่าหน้าผมหาเรื่องแล้วจะเข้ามาต่อยผมเนี้ยแต่ทีนี้ผมบอกให้เขาหยุดเขาหยุดเว้ยแล้วเขาถามว่าจะให้อะไรผมบอกว่าจะให้คุกกี้การดิสโฮเมดมาเอกโฮเมดเออไปโฮเมดเขาหยิบไปกินแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ต่อยผมแล้วเออใช่เนี่ยอันเนี้ยพี่ว่าไม่เกินจริงเว้ยคือแบบถ้ารีวิวอะประมาณเนี้ยพี่ว่าไม่เกินจริงพี่ว่าเดี๋ยวนี้คนคนที่เขาซื้ออะไรกินซื้อบริโภคอะไรเงี้ยเขาแบบคือเขาต้องแบบได้รับข้อมูลที่แบบเออเท็จจริงอะประมาณเนี้ยพี่รู้สึกว่าแฟร์กับผู้บริโภคถูกต้องเลยอันเนี้ยคือตอนแรกอะพี่แขวนเนี้ยมันยังเป็นเครื่องรางได้ด้วยนะไงต่อพี่แขวนมันแกอุ่นเนี่ยเด้งไม่หยุดเลยโหทำงานเช็คคิวขอเช็คคิวเออทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยมา3งานแล้วเนี่ยอุ้ยมา4แล้วอ่ะโอ้ยคือแบบเชื่อพี่ต้องมาต้องโอ้โหต้องสั่งบ่อยๆนะครับทุกคนโอ้ใช่ครับโอ้ยใช่ครับโอ้ยเก่งมากจ้างผมได้นะจ้างผมได้ใช่ครับไม่แล้วเสื้อแล้วเสื้อ CO2 คุณน่ะเสื้อ CO2 คุณน่ะนี่วันนั้นน่ะบอกเลยว่าผมใส่เสื้อปุ๊บไอ้นี่ไว้พี่แล้วแบบผมก็ใส่เสื้อจำได้วันนั้นใส่เสื้อ CO2 สีดำไปเดินเดอะมอลล์คนทักโหเสื้อสวยมากโหต้องเปิดไม่ใช่พี่ใส่เสื้อรุ่นเลยค่ะไม่สวยเลย เอ้าโอ้ยเฟิร์สขอบคุณมากน้องมีคนโอนเอฟคุกกี้มาด้วยชิ้นหนึ่งครับผมเห็นไหมด้วยครับพี่คุกกี้ครับไมเอกโฮมเมดวันนี้ผมกินไปแล้วชิ้นหนึ่งอร่อยมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อะครับผมจะถ่ายรีวิวทุกคนรอดูรีวิวจากผมได้เลยโหสุดยอดมากน้องบอกเลยได้คิดถึงมากอะคิดถึงมากเอาไงพรุ่งนี้กินข้าวกันละกินจริงๆอะจริงๆอะเดี๋ยวนี้พี่อะตั้งแต่มาทำคุกกี้อะพี่แทบไม่กินข้าวเลยพี่กินคุกกี้เองเอาจริงนี่ไม่เกินจริงตั้งแต่วันนี้ได้ชิมคุกกี้พี่เมฆผมไม่อยากกินข้าวอีกเลยลืมไปเลยนะว่าข้าวคืออะไรลืมแบบอันนี้ไม่ได้อวยนะอืมคืออร่อยมากจริงแล้วพรุ่งนี้นัดไปกินอ่ะแต่ว่าไม่มากขนาดนั้นอร่อยมากแต่ไม่ได้มากเวอร์เออใช่ต้องประมาณนี้เว้ยประมาณนี้เออแบบมากแต่ไม่มากเวอร์พรุ่งนี้ไปนัดกินข้าวกันอ่ะขอเขาไปนั่งร้านด้วยแล้วก็แบบสั่งข้าวมาแล้วก็แบบขอจานเปล่าแล้วกินคุกกี้พี่อย่างเดียวนึกออกปะคือเหมือนไปขอยืมสถานที่โต๊ะเต็มนะแต่พี่ค่อยคุกกี้อ่ะเขาพูดเลยว่ามีห้อง VIP อยู่ด้านบนเออเนี่ยเห็นป่ะมันมีความเป็นลักชัวรี่ของคุกกี้พี่อ่ะจริงจริงแค่แบบใครมีใครเขาคุกกี้มาห้อยคอไม่มีมีมาเอกคนเดียวเออไม่มีอะไรนะบ้าไม่มีจริงฮะเออบ้าจริงบ้าเท่านั้นเออพี่ว่าเราเริ่มเพี้ยนแล้วอ่ะเออพี่ว่าผมว่าเราแต่อร่อยจริงครับทุกคนไปซื้อกันได้ไปตามกันได้ขอบคุณครับแล้วเมื่อไหร่เสื้อน้องเฟิร์สอะเสื้อน้องเฟิร์สจะเปิดรอบสองอะเปิดพรีไปแล้วรอบสองครับก็คือปิดพรีไปแล้วเราสั่งทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่สั่งตัวนึงทันปะทัน XL ได้อยู่ได้ตัวนี้ได้ก็เดี๋ยวรอบสามเป็นคอลเลคชั่นสองครับฝากด้วยครับรอบ3อ๋อรอบ3อันนี้คอลเลคชันแรกเหรออันนี้คอลเลคชันแรกอยู่แต่เพราะว่าแบบบางคนเขายังแบบซื้อไม่ทันก็เลยทำให้อีกรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคอลเลคชัน3ก็คือแบบเปลี่ยนรุ่นนี้นั่นเอ้ยเดี๋ยวลองส่งรูปคอลเลคชัน2มาให้พี่ดูก่อนได้ป่ะเออเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าดีไซน์อะไรอ่ะมันแต่อย่าเวอร์มากผมรู้ว่าเสื้อผมมันนุ่มแล้วมันก็สวยแต่ว่าพี่แบบอวยไม่ต้องเวอร์มากเวอร์แบบเสื้อก็ผ้าไม่ได้นิ่มมากอะไรแบบนี้แต่ว่าใส่สบายขอแบบนี้ได้ไม่คือผมเห็นคอลเลคชันแรกแล้วที่เป็นรูปนี้ปะลูกบอลปะข้างหลังอะเออดีนะไม่ต่อมิกกี้เมาส์คุณโตเป
เป็นรูปโลกใช่ไหมเป็นรูปโลกใช่ใช่เป็นไงคือคอลเลกชันต่อไปอ่ะไม่ต้องอะไรมากเลยเว้ยคุกกี้พี่ไงเอาไปแปะ CO2X ไม่ Homemade เป็นเสื้อแล้วแบบสมาร์ทออกมาแล้วมีเศษคุกกี้อ่ะเป็นเศษคุกกี้ที่อยู่บนเสื้ออ่ะเอ้ยมันเป็นเทรนด์นะเทรนด์แบบเดี๋ยวนี้คนชอบผู้ชายเซอร์ๆแบบกินคุกกี้แล้วหกใส่เสื้อใช่ใช่ใช่ชอบแบบชอบผู้ชายกินซกมบแบบเราๆอ่ะเออกินแล้วแบบโอ้โหเนี่ยแนวเห็นผมแบบทุกคนเดี๋ยวนี้ตอนแรกเมื่อก่อนเราเป็นเด็กฝึกอ่ะเดี๋ยวนี้เราเป็น CEO กันแล้วน้องจริงพี่ CEO ฮะเดี๋ยวนี้เรียกผมท่านประธานนะทุกคน CEO first กับ CEO ไม่เอกครับ CEO CO2 กับ CEO ไม่เอกโฟเมสเห็นไหมการ business model ของเราวางแผนอะไรอ่ะโหบอกเลยโอ้เราวางแผนกันไปนานแล้ววางแผนก่อนเข้าร้านไซคอนดิพวกเราอ่ะว่าจะแบบใช่ใช่คือเราเจอกันมานานมากแล้วทุกคนรอเลยครับ CEO 2 X ไม่ X โฮมเมดจริงจริงทุกคนเฮ้ยแต่ว่าสามารถทำได้นะถ้าแบบสั่งเสื้อแถมคุกกี้อะไรเงี้ยเออหรือว่าสั่งคุกกี้แถมเสื้อดีปะเออถักโอ้ยอันนั้นไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ได้นะเออไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวเสียบุญก็จะขายรถยนต์ด้วยฮะเนี่ยก็ซื้อรถยนต์แถมคุกกี้ตายแล้วเสื้อเห็นป่ะโอ้ซื้อรถยนต์แถมเออแถมคุกกี้แถมเสื้อเออใช่คุ้มเลยไม่น่าคุ้มเออแต่เดี๋ยวนี้ต้องเรียกผมท่านประธานนะอันนี้เข้าเสื้อซีรีส์นะผมไม่ได้ซีเรียสวันนี้ผมกินไป1ชิ้นกับแม่หักคนละครึ่งอร่อยมากอันนี้ไม่ได้มากไม่ได้มากขนาดนั้นแต่มากเออได้ต้องมากต้องประมาณนั้นเออไม่แต่แล้วคุณจะหักครึ่งทำไมคุณก็เอาไปเลยเดี๋ยวพี่ส่งให้อีกคือเอางี้ดีกว่าผมจะพูดอะไรให้ฟังนะครับทุกคนอร่อยจริงแต่ไม่มากขนาดนั้นมากได้ไม่มากขนาดนั้นทุกคนไม่มากขนาดนั้นประมาณนี้แล้วคุณอะไรคุณใส่เสื้ออะไรผมจะบอกให้ผมไปเอาติ้งใช่ไหมผมไปเอาติ้งนาดาวไงแล้วเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอะไรนะคุณไม่ผมไปเอาติ้งนาดาวแล้วเขามีทีมชุดนอนผมก็สั่งชุดนี้มาแล้วผมเอาคุกกี้ไปกินด้วย2ทัพเปอร์แวร์อืมสรุปผมอะใส่แพ็คพอแพ็คกระเป๋าอะมันไม่พอระหว่างคุกกี้กับชุดนอนอะผมเลือกเอาคุกกี้ไปแล้วผมก็ลืมกินที่นู่นด้วยเอาพี่ฟังผมแค่นี้คือผมไม่ได้พูดเวอร์ไปนะเลือกถ้าเป็นเกาะเลือกไปได้หนึ่งอย่างเลือกเลือกไปอีกเออใครๆก็เลือกเว้ยอันนี้ไม่แปลกถ้าติดเกาะเลือกอะไรเลือกคุกกี้อันนี้ไม่เกินจริงเอาจริงจริงเลือกคุกกี้เนี่ยเออดีดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเราคุยกันเรื่องแบบการวางแผนการตลาดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยโอเคปะได้เลยพี่ผมว่าเราอยู่บ้านแล้วเป็นบ้ากันนะเอออยู่ว่าเราเป็นบ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันเนี่ยก็แบบเออเราก็คุยกันเรื่องแบบเฮ้ยbusiness model plan ของเราเป้าเราเป็นยังไงเออวิธีทำอะไรเงี้ยดีปะดีพี่ดีเออดีนะเอ้ยผมเห็นแววคุณผมเห็นแววคุณมากๆผมเห็นแววน้องเฟิร์สที่เห็นแววคุกกี้เหมือนกันเอ้ยจริง CO2 ผมก็เห็นแววมาก CO2 ผ้านิ่มแต่ไม่ได้นิ่มมากขนาดนั้นคือใส่ได้ไม่ได้นิ่มมากขนาดนั้นครับสวยสวยทรงสวยอะไรสวยแต่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่อร่อยอร่อยอร่อยเออหมายถึงอะไรคุกกี้นะคุกกี้อะคุกกี้อะคุกกี้เออไม่ได้ไม่ได้พูดเกินจริงไงเดี๋ยวคนอื่นแบบแต่จะรู้ว่ามันอร่อยมากจริงๆแต่เราแบบอย่าอวยเวอร์อืมจริง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 เออดีพวกเรามันได้ว่ะพี่เอาจริงนะเออแล้วคุณแล้วเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรบ้างเนี่ยคุณทำอะไรบ้างช่วงนี้ก็เออยังพูดไม่ค่อยได้นะครับผมมันเป็นเป็นความลับอันยิ่งใหญ่ใช่เปล่าไม่ยิ่งใหญ่แล้วผมรู้หมดแล้วก็ซ้อมไม่เรารู้กันไงเรากันแต่ว่าเนี่ยเขาไอ้นี่ไงก็ซ้อมอืม
แล้วพรุ่งนี้คุณไปไหนเนี่ยพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ไปกินข้าวไปไหมพูดจริงกันเนี่ยไปปะที่ไหนอะได้หมดอ่ะได้หมดเพราะว่าไม่อันเพราะวันอังคารเข้าเมืองเอ้าวันอังคารเพราะวันอังคารจบเอาถือวันอังคารเหรอเอาว่าวันอังคารเพราะว่าผมพูดยังไงดีวะก็คือมีไปเนี่ยนั่นแหละเราเสร็จประมาณแบบ4โมงหรือว่าจะไปกินเช้าหรือว่าจะไปหลัง4โมงก็ได้ในเมืองได้ครับช่วงอื่นมันด้วยดิเอ้ยวันนี้เห็นไปอยู่กับบีนี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ลงกับตรงเฉยๆลงกับมันเฉยอ๋อเหรออ๋อพรุ่งนี้แต่ว่าวันอังคารน่ะเดี๋ยวคือมีเอเตอร์ไปด้วยเดี๋ยวไปกับเตอร์เดี๋ยวเตอร์ไปกินได้แล้วก็เดี๋ยวชวนไอ้พวกมากินกันวันอังคารจริงนะได้แต่ว่าอย่าลืมที่จะกินข้าวเราขาดอะไรไม่ได้พี่เมย์พูดสิเราขาดอะไรไม่ได้ครับนอกจากขาดคุกกี้ไม่เอกโฮมเมดนะครับคือถ้าเอาไปตั้งอ่ะคือแบบพนักงานก็จะงงผู้จัดการร้านเดินมาว่าขอโทษนะครับผมขอแบบขอซื้อมาขายที่ร้านได้ไหมอะไรได้คือแบบแค่ได้กินถ้าเขาไม่ซื้อขายเขาแบบขอโทษนะครับไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ครับแต่ผมขอกินคุกกี้ที่คุณไม่เอกห้อยมาใช่ใช่ใช จริงเอ้ยแต่ที่มันกลัวว่ะถ้าสมมติเอาไปอันเดียวแล้วเราจะทำไงวะถ้าแบบเดินไปที่ไหนคนก็อยากจะกินอ่ะแจ้งกินกันหมดอ่ะทำไงดีวะถ้ามันยิ่งเข้าเมืองแล้วเจอคนเยอะอย่างเงี้ยเอาไงดีวะพี่คือเราแบบพกไว้บนรถได้ไหมแบบไปพกเป็นบนรถสัก1ตันอะไรเงี้ยโอ้มันก็หนักเกินไปอ่ะแต่แบบ ก็บอกเขาดีกว่าว่าสามารถสั่งได้แล้วนะครับที่ IG กันดิษฐ์ไม้เอกนะครับหรือว่า IG ไม้เอกโฮมเมดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้พี่ว่ามาเวรนี้ดีกว่าแบบบอกเขาก็สั่งตอนนี้เลยชิ้นเท่าไหร่พี่พูดสิขายยังไงอะไรยังไงชิ้นละ70บาทครับชิ้นละ70บาทผมบอกให้ว่าควอลิตี้เนี่ยประมาณ7ล้านจริงอันนี้เวอร์เกินไปอันนี้เวอร์ไปเอ้ยแต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพของผมดีมากจริงชิ้นใหญ่มั้ยเฟิร์สบอกไปชิ้นใหญ่มั้ยใหญ่ไอ้เอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะกินครึ่งนึงก็รู้สึกว่าแบบเรากินคุกกี้ไปแล้วอันนึงอ่ะคือมันวงมันใหญ่นะวงมันใหญ่อยู่อ่ะคือแบบส่งให้บีไปแล้วส่งให้น้องบีไปแล้วคือน้องบีบอกว่าไม่ต้องบินไปกินคุกกี้ถึงอังกฤษเลยอ่ะน้องบีใช่ไหมปกติน้องบีชอบบินไปกินคุกกี้ที่อังกฤษใช่ไหมไม่ต้องมาทุกที่ไอบีต้องกินคุกกี้ที่อังกฤษมันเคยบอกผู้ผมว่าโอ้คุกกี้อร่อยต้องไปกินที่อังกฤษแต่แบบพอเจอคุกกี้พี่ไม่เอกอ่ะไม่ต้องไปอังกฤษเลยไอ้ยันนี่พี่ไม่เอกภาพมันขึ้นมาในหัวถ้าเหมือนที่พี่พูดละตอนที่มันพูดอะนะพี่อยู่ด้วยใช่ปะไม่อยู่พี่ไม่อยู่แต่วันนั้นเฟิร์สเล่าเฟิร์สมีเล่าเพราะเราเดินผ่านร้านคุกกี้ไงแล้วบีมก็พูดไม่เอ่ยชื่อร้านคุกกี้แล้วครับได้เพราะว่าสู้วันนี้ไม่ได้เฮ้ยสุดยอดมากสู้คุกกี้อะไรไม่ได้นะสู้คุกกี้ไม่เอกโฮมเมดไม่ได้ครับเยี่ยมมากเฮ้ยผมชอบคุณผมเห็นแววการเป็นพรีเซนเตอร์เฮ้ยผมจ้างคุณเป็นพรีเซนเตอร์ได้ปะได้ดิสบายไม่ต้องจากใจนะไม่ต้องจ้างผมก็ทำให้ได้แค่แบบรอพี่กันให้ได้อยู่แล้วคือแบบจ้างเป็นคุกกี้ส่งมาบ่อยๆก็พอส่งมาบ่อยๆก็พอ ได้ครับเมื่อกี้ผมเห็นมีคนบอกว่าคุณแม่คุณดูไลฟ์ด้วยสวัสดีฝากสวัสดีคุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่สวัสดีครับไม่รู้คุณแม่อยู่หรือเปล่าคุณแม่สวัสดีครับจริงๆอ่ะคุณแม่เข้ามาจุดประสงค์ก็คือแบบอยากจะแบบชมคุกกี้อร่อยมากไม่ใช่อยากจะคุกกี้เพิ่มเพราะมันอร่อยโอ้ยคุณแม่เดี๋ยวผมส่งให้เลยครับเดี๋ยวผมส่งสูตรให้เลยครับเดี๋ยวผมส่งแบบเดี๋ยวผมไปทำให้เลยที่บ้านผมบอกเลยเวอร์แล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยปะเหนื่อยเหนื่อยทุกคนตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วครับได้เห็นชุดผมก็เหนื่อยแล้วก็บอกว่ามันเป็นชุดนอนจริงๆมันไม่มีอะไรข้างในมันแบบชุดอยู่บ้านเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ฝากคุกกี้พี่เมย์เอกด้วยนะครับผมได้แล้วตอนนี้แล้วก็ถ้าใครอยากแบบอยากได้หลวงพ่อต้องสั่งเยอะๆครับถึงจะเอาไปทำหลวงพ่อได้สั่ง
เดียวไม่ได้แล้วมันอร่อยจริงๆแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่อร่อยมากแต่ไม่ได้มากเวอร์แต่ว่าความจริงอร่อยมากเวอร์แต่ว่าถ้าจะพูดออกมาอย่าพูดมากเวอร์เออใช่อย่าพูดมากเวอร์ครับผมอร่อยมากเวอร์สุดยอดครับได้ครับทุกคนพี่เมฆขอวันอังคารเจอได้น้องเจอกันบ๊ายบายเลิฟยูขอบคุณนะครับทุกคนบ๊ายบายเลิฟยูครับเจอกันครับบ๊ายบายนี่ครับทุกคนเอ้าน้องบีบอกรอ ก่อนเฟิร์สเอาโถไม่ทันเดี๋ยวบีขึ้นมาเดี๋ยวให้พาเฟิร์สขึ้นมานะครับก็ทุกคนนะครับก่อนจะออกจากไลฟ์ไม่เอกนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนต่อชีวิตให้ไม่เอกได้นะครับเพราะว่าเมกทำถึงขนาดนี้แล้วทุกคนต้องช่วยอุดหนุนนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วจริงๆผมบอกเลยว่ามันเป็นรอบนั้นรับครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเมย์จะพักยาวๆแล้วครับต้องอ่านหนังสือสอบใบประกอบนะครับก็คือจะอ่านหนังสือสอบใบประกอบถ้าจะสั่งแบบนัดรับสามารถนัดรับได้ครั้งสุดท้ายนะเมย์ย้ำว่าครั้งสุดท้ายนะครับช่วงนี้เหนื่อยมากเลยครับก็อยากได้กำลังใจนะครับอยากให้ทุกคนมาหาเมย์จะเยอะก่อนที่จะไม่ได้เจอกันไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับผมก็แต่ถ้าสมมติส่งต่างจังหวัดก็ส่งได้นะครับสั่งได้เนาะเพราะว่าออเดอร์ก็คงไม่เยอะมากเมย์ก็สามารถที่จะทำได้เพราะตอนนี้ก็ทำสต็อกอยู่ไว้พอสมควรนะครับแต่บราวนี่ต้องขออนุญาตให้สั่งได้คนละชิ้นนะเพราะว่าเมย์ทำไม่ไหวครับเหนื่อยมากๆครับทำไม่ไหวจริงๆก็อยากแต่ก็อยากให้ทุกคนได้กินนะครับถ้าใครอยากกินก็สั่งเข้ามาได้นะครับผมส่งไปสนีมีน่าจะมีเรื่อยๆครับเพราะว่าจากข้อมูลที่แม่เอกเก็บมาเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะทำได้ครับหมายถึงแบบคนที่สั่งมาบางวันนึงก็ประมาณ 2-3 คนอะไรเงี้ยครับก็โอเคครับถ้าสั่งมาได้เรื่อยๆก็สามารถทำได้ครับแต่ถ้ารอบนัดรับอันนี้เป็นนัดรับครั้งสุดท้ายแล้วครับพี่แอมยูบอกว่าคุกกี้แข็งไหมพ่อค้าเอาเขตหัวให้ดูหน่อยไม่ได้นะครับใต้ตาไม่ไหวใช่ครับใต้ตาไม่ไหวครับช่วงนี้เมกนอนไม่หลับเลยเมื่อวานเมื่อเช้านอน 7:00 นเช้าเพราะนอนไม่หลับอันนี้พูดจริงนอนไม่หลับไม่รู้เป็นอะไรต้องสั่งเมลาโทนินมาใหม่ครับไม่ไหวแล้วทุกคนเหนื่อยมากๆเดี๋ยวสักพักจะต้องไปอาบน้ำอ่านหนังสือแล้วก็จะต้องพักผ่อนแล้วครับจะมีนัดรับอีกไหมในอนาคตคงไม่มีครับคงก็คงอาจจะมีแหละแต่คงอีกนานมากๆครับผมเพราะว่าเมย์จะต้องสอบเสร็จแล้วก็ต้องเปิดเทอมแล้วครับครับผมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวแม่เอกจะขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าจะขอตัวไปอ่านหนังสืออาบน้ำนะครับผมแล้วก็ต้องพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนนอน 7:00 นเช้าครับสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับนี่ข้างล่างเมกคอมเมนต์นะครับหรือว่าในไบโอของเมกนะครับสามารถสั่งได้อันนี้เปิดทั้งรอบจัดส่งปกติด้วยนะครับสามารถติ๊กได้ว่าจะให้ส่งหรือว่าอยากจะมานัดรับนะครับก็มาได้นะครับอยากเจอทุกคนครับไม่เชื่อถามทุกคนครับเพราะว่าเมกมาอยากเจอทุกคนนะครับผมสุดท้ายจริงๆก็อยากจะบอกว่าขนาดเตรียมร่มไว้แล้วว่าฝนจะตกนะครับก็ยังเปียกอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเตรียมใจไว้แล้วว่าจะผิดหวังก็ยังเสียใจอยู่ดีนะครับขอฝากไว้ที่ประโยคนี้ครับบ๊ายบาย